สวัสดีFC สมิงฉุนจนชินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มางานคุณแม่ยายของตะวันตีประเทืองเชื้อแถวนะคนพระประแดงครับแต่ว่ามาใส่ถิ่นฐานอยู่ที่สัตหีบนี่นานแล้วนะครับ40ปีแล้วครับ40ปีแล้วแล้วก็วันนี้ก็ท่านประเทืองก็ได้พากลุ่มเพื่อนทรงธรรมนะครับรุ่น81มาที่สัตหีบมารับประทานร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยคอยดาวครับอยู่ใกล้ข้างสนามกอล์ฟภูตะหลวงครับเป็นโซนทหารเรือครับครับร้านดีร้านลับๆไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ๋อร้านลับๆร้านหลบเมียอะไรประเภทนี้ประมาณนั้นครับถ้าพอดีมาทานได้แล้วนึกยังไงถึงได้พามาร้านนี้คือผมมีโอกาสได้พาเพื่อนญาติมาทานหลายครั้งแล้วร้านอาหารนี้เขาอาจจะดูไม่คึกคักนักแต่ว่า คุณภาพอาหารเขาค่อนข้างจะดีมากครับอย่างที่ผมได้สั่งนี่คือเมนูที่ผมทานประจำแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยอันที่หนึ่งก็คือหมึกดำผัดครับเขาเรียกหมึกดำผัดโปรตีหมึกดำพวกนี้จะเป็นน้ำเพื่อโซนน้ำด้วยแต่คราวนี้ก็เป็นหมึกดำผัดไอ้สีดำที่เห็นนี่ก็เป็นสีหมึกของตัวหมึกเองนะครับแล้วรสเขาหวานกลมกล่อมนะครับหวานกลมกล่อมตัวนี้ก็เป็นต้มยำทะเลรวมครับน้ำหมอยสำหรับพวกที่ชอบซดนะฮะซดน้ำนี่มะนาวแท้ซดลื่นคอดีเหมือนกันครับครับแล้วก็เยอะแยะเลยเนี่ยนะครับอันนี้อันที่3เนี่ยเมนูที่3เนี่ยเป็นแกงคั่วรวมครับแกงคั่วที่จะเห็นนะครับครับอันนี้จะเห็นปูเป็นกันเชียงปูนะครับแล้วก็มันปูไข่ปลาเซียวแล้วก็จะมีเอ็นหอยจอบลงเปิดข้างล่างจะมีเอ็นมีหอยด้วยนะครับข้างล่างอ๋อนี่ครับแล้วก็สับปะรดเอ้ยมะพร้าวอ่อนทุกทีเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับหน้าตาดีน่าทานรสชาติตัวนี้เป็นปลากระพงอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็มีเครื่องกินครับครับครับเครื่องเคียงก็คือปกติคือมะม่วงอันนี้แต่ร้านมีด้วยกันแต่ว่าร้านนี้ก็อันมีความแตกต่างไปหรือกระดาษที่อร่อยมากที่สุดคือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลามีพริกครับปกติก็จะเป็นแต่น้ำปลาอย่างเดียวครับอันนี้มีพริกด้วยเดี๋ยวเราก็จะลองชิมกันดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรารสชาติของอาหารจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะอัดคลิปช่วงทานให้เราให้เอฟซีได้ทานด้วยนะครับให้ดูขอโทษทีตอนนี้ก็เวลา 13:15 กำลังหิวพอดีเลยนะก็แม่อร่อยก็ต้องอร่อยนะครับอ๋ออร่อยหน้าตาดีหน้าตาดีมาจากพระแดงเนี่ยให้มากินบอกว่าอย่าเพิ่งกินแวะกินอะไรนะให้มากินที่นี่ที่เดียวครับลองมาเพื่อนเลยลองกินดูครับครับผ่านไปผ่านมาแวะครับลองเลยครับลองเลยเชิญเพื่อนๆชิมกันไปได้เรื่อยๆนะครับนี่เป็นหมึกผัดน้ำดำครับหมึกผัดน้ำดำเป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งสี่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ทั้งหมดครับสี่ตัวน้ำดำจริงๆนะครับดำเลยอีกอันนึงไม่ได้ใส่ก็คือไข่เจียวฟูเขาหนาปึ้งเจ๊อะไรนะที่ดังที่มิชลินอ่ะเจ๊ฝันเจ๊ฝันที่นี่ไม่เลวแต่ผมไม่ได้สั่งให้นะครับอร่อยเป็นไงครับรสชาติไงผ่านแล้วครับหนึ่งผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วต้มยำอร่อยครับรสชาติก็จะมีลักษณะคล้ายๆมีอมหวานนิดนึงครับใช่ครับมันรู้ปากดำอ่ะแน่นอนแล้วโอเคไม่ต้องไปอันนี้ใช้ใบอินทรีย์นะครับใบอินทรีย์แล้วก็กระสดที่นี่ก็ใบอินทรีย์สดมากมีหลายอย่างมีใบอินทรีย์มีกุ้งกุ้งครับกุ้งใหญ่เยอะกุ้งตัวเล็กครับครับกุ้งเลนะฮะกุ้งเลลองชิมดูครับลองชิมลองกดน้ำดูครับมันรสดีเว้ยดีไหมดีนะก็คงไม่นะก็เหมือนทั่วไปแต่มันเพียงชวนชิมอยู่เมื่อไงเหนื่อยได้ข่าวเพื่อนเยอะนะครับมาบ่อยเดี๋ยวจะมีกลุ่มหนึ่งตามมาจากลพบุรีครับยังไงครับอร่อยอร่อยเลยอร่อยเนื้อปลาก็ดีแสดงว่าเขาใช้ปลาสดนะปลาสดไปสีสดที่นี่ก็ไปสดรับที่หน้าสถิตมาอร่อยมากครับผมต่อไปครับเมนูที่3แกงคั่วครับแกงคั่วรวมที่ฉุนต่างนี่ก็จะเป็นไข่ปลาเซียวลูกใหญ่ๆวุ้นๆเลยไข่ปลาเซียวหรือไข่ปลาเรียวเซียวไข่ปลาเรียวเซียวตัวที่ประมาณเรียกอะไรตัวละปลาใช่แล้วแต่ตัวที่ก็เรียกปลาเซียวเนาะปลาเซียวแล้วก็มีปูด้วยนะครับมีปูอันนี้ก็มะพร้าวอันนี้เนื้อปูแล้วก็มันปูครับไข่ปูอร่อยอ่ะไม่น่าเชื่อนะที่มาหลบอยู่นี้ครับร้านบรรยากาศเขาร้านใหญ่นะครับเป็นกว้างขวางแล้วก็มีต้นไม้ร่มเย็นอึมครึมเน้นความเป็นธรรมชาติน้ำเป็นไงมันคล้ายๆเขาเรียกแกงคั่ว
แกงคั่วส้มอะไรประมาณนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นเข้มข้นไหมก็คือแกงหน่อไม้ต้นหนักแกงหน่อไม้แต่นี่ไม่ใช่หน่อไม้นี่เป็นมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวใช่ยอดมะพร้าวต้นมะพร้าวคือเนื้อต้นมะพร้าวคือยอดมะพร้าวอ่อนไหมต้องอ่อนนะเนื้อไม่อ่อนกินไม่ได้เลยปูกราบกว่านี้หมายเลยเมนูที่4ครับที่จะแนะนำปลากระพงกระพงครับไอกระพงทอดน้ำปลาเนี่ยก็ทั่วๆไปแต่ความอร่อยมันก็ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่ดูผมว่ามันกรอบนะกรอบหน่อยแต่กรอบดังได้ยินเสียงแคร์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 นะกรอบไหมมีหางกระดิกเลยนะข้อแบบเนี้ยหางปลากระดิกเลยนะครับจะได้วันนี้ท่านปลาจิ๋วไม่มาด้วยปลาจิ๋วปลาจิ๋วจะไอ้เลี้ยงลูกไม่ต้องมาแดกหรอกครับไปฝากอดไปของดีอดไปปรุงนิดนึงอันนี้เป็นครึ่งเครื่องนะครับน้อยปกติแล้วน่าจะคล้ายๆกับร้านยุคตัวใบเนาะครับหอมอ่ะเพราะมันมีหอมด้วยมีหอมนะแล้วก็มีมะม่วงเม็ดมะม่วงนะครับหิมะพานกระเทียมหัวหอมพริกนะครับแล้วน่าจะมีพวกน้ำปลาอะไรนะจิ้มน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มอะไรน่าจะออกแนวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนิดนึงมีเค็มตามเนาะเปรี้ยวมะม่วงนะจริงๆด้วยเปรี้ยวมะม่วงจริงด้วยเปรี้ยวหวานนะอร่อยเพราะว่าผมว่ามันเหมือนน้ำจิ้มที่เรากินกันเมื่อสมัยก่อนมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าเราเขาใส่เม็ดมะม่วงเข้ามาด้วยนะครับมันให้ความมันนะเป็นปลาน้ำจิ้มปลาสมัยก่อนที่เราทำกันนะมีพริกกระเทียมหมูหอมนะครับผักชีหน่อยนึงมะม่วงซอยแล้วก็มีรสชาติหวานๆก็คือน้ำตาลนะครับสมมติว่าที่โดดเด่นคือความสดของปลาแต่ว่าทอดได้กรอบใช่แต่ว่ามันกรอบกว่าที่คิดเป็นคิดแน่ๆอันนี้เป็นซิกเนเจอร์พี่ขุนเขาโอเคนะสุดท้ายเนี่ยผ่านแล้วผ่านแล้วตอนนี้ร้านอะไรครับบอกจริงครับพลอยดาวครับพลอยดาวร้านพลอยดาวตั้งอยู่ที่ภูตหลวงภูตาลสนามพ่อภูตหลวงครับข้าวสนามพ่อภูตาลครับภูตหลวงนะครับใครอันสุดท้ายนี่อันนี้อันนี้น้ำปลาพริกกินกับปลาเลยต่างกันนะฮะอันนี้พริกด้วยนะพี่หยุ่นอันนี้จะออกแนวเค็มพริกสดวันต่อวันเดย์ไปเดย์เลยก็วันนี้ก็เพื่อนๆนะถ้าผ่านมาก็จะสนามก็ภูตาลนั่นแหละนั่นด้านข้างครับด้านข้างสนามก็คือที่ร้านปล่อยดาวสนามจากถนนก็จากสนามก็ภูตาลวิ่งผ่านตรงเนี้ยมันจะไปโผล่สาย32เป็นสนามเชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทผ่านสนามก๊อฟภูตหลวงแล้วไปเชื่อมกับถนนสาย32สี่แยกเกษตรพลมาไม่ยากทาง Google น่าจะมาได้เลยนะที่นี่ก็น่าจะมี Google แบบเพราะยังไม่ได้ถามเจ้าของร้านพอดีเพื่อนเขาแนะนำมาแล้วก็ถามก็วันนี้ได้ข่าวว่าผมก็ไม่ได้มีตัวได้เสียแต่ว่ากินแล้วเราก็อยากชวนเพื่อนของทีมสมิงชวนชวนหินได้มารู้จักไว้อีกร้านนึงเท่านั้นเองก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตลุยกันแล้วนะเพราะว่าเราก็เกินกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนบางด้วยนะครับได้ข่าวว่าเพื่อนนี้เพื่อนบางจะเลี้ยงครับใช่ครับโดนมารยาทโดนมารยาทมารยาทแล้วไม่มารยาทแล้วเพื่อนบางก็เลี้ยงแล้วกันนะครับมาขอขอบคุณครับนาวาตีประเทืองเชื้อแถวนะครับเพื่อนต้องทำรุ่น81วันนี้มีคุณอีทสิงห์วิชานะครับอาจารย์สัมพันธ์นะครับยื่นสำราญแล้วก็คุณธนาดลหรือคุณพนมนะครับคุณหน่วงบุญมั่งญาติผมก็วันนี้ไม่ได้รับประทานนั่นเองครับคุณหนุ่มนี้ก็มาช่วยอะไรไหมฮะหรือมาแดกอย่างเดียวมันมีช่วยอะไรพี่ก็ช่วยอยู่ช่วยเหรอช่วยอยู่เป็นกำลังใจยกกล้องหิ้วของขอขอบคุณนะเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกนะครับ FC สมิงฉุนนะครับถ้าผ่านมาแถวนี้เชิญเลยนะครับร้านพลอยดาวนะครับกลางสนามกอล์ฟภูตาลหลวงเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรศัพท์นี่เบอร์โทรศัพท์ยังไม่ได้ถามเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทานกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อ่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ